บอสณัฐพงษ์พลยิ้มแก้แตกเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วสมใจคุณพ่อสุดๆหลังจากที่เกี่ยวก้อยควงแฟนสาวนอกวงการวิวาหวานไปเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงหนุ่มบอสณัฐพงษ์พลท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการที่เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีแถมขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอีกด้วยค่ะเพราะแฟนสาวกำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้10สัปดาห์แล้วล่าสุดงานนี้ทำเอาหนุ่มบอสยิ้มแก้มปิแบบคูณ2เมื่อผลตรวจของเบบีในครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์ดีแถมลูกคนแรกนี้ยังเป็นเพศชายสมใจหนุ่มบอสเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ประกาศข่าวดีลงในอินสตาแกรมเล่าโมเมนต์น่ารักหลังโทรไปสอบถามผลตรวจเลือดหรือการตรวจนิตี้เพื่อตรวจกรองหาลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ของมารดาซึ่งจะสามารถทราบเพศลูกได้เลยโดยหนุ่มบอสพยายามที่จะไม่ถามเนื่องจากภรรยาอยากเก็บไว้เป็นความลับและรอเฉลยในวันเบบี้ชาวเวอร์แม้ว่าตนเองจะพยายามตื้อภรรยาให้บอกแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีแต่สุดท้ายภรรยาสาวคนสวยก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ของลูกมาให้หนุ่มบอสพร้อมกับเฉลยว่าได้ลูกชายงานนี้ทำเอาหนุ่มบอสดีอกดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะ